การที่คุณจะ improvise แบบไม่รู้ทฤษฎีดนตรีอะไรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมมาลองดูครับโอเคเรามาตกลงกันก่อนอันนี้เราจะมา improvise solo กันใน backing track นะก็คือเราจะต้องไปหา backing track กันมาโอเควันนี้ผมมีตัวอย่าง backing track ที่ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะ backing track อะไรก็ได้สไตล์ที่ชอบอันนี้คือ backing track ที่ผมเตรียมมาโอเคอย่างแรกเราจะมาฮัมเพลงกันก่อนคือเราต้องฮัมเพลงเป็นเมโลดี้อะไรก็ได้ให้เป็นเมโลดี้ให้รู้สึกไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนนะเราไม่รู้หรอกเพลงนี้เคลียร์อะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างนี้เยอะอะไรก็ได้ผมจะฮัมก่อนโอเคอันนี้คือเยอะเกินไปเร็วเกินไปนะไม่จำเป็นก็คือผมแสดงให้ดูแล้วว่าเป็นประมาณนี้เราฮัมมาก่อนเลยเมโลดี้เนี่ยมันก็เหมือนที่เราร้องเพลงกันในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่เอาเนื้อร้องออกแล้วก็เราฮัมแทนนะผมจะใช้คำว่าแต้ว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 เนี่ยในการแบบลองมาฮัมกับแบ็คกิ้งแท็กมันเหมือนเรานึกเมโลดี้เพลงโดยใช้จินตนาการความเข้าถึงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ฮัมแบบแล้วหลุดคีย์เนี่ยอันนี้อันตรายถ้าใครเคยมีเพื่อนที่ทักว่าเฮ้ยมึงร้องเพลงเพี้ยนวะไอ้พวกเนี้ยอันตรายละจะอิ่มยากละเนี่ยคือปิดคีย์คือมันไม่เข้ามันรู้สึกเพี้ยนให้คุณหาเมโลดี้คิดมาสั้นๆน้อยๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอามาน้อยๆไม่ต้องเยอะเลยให้รู้สึกว่าไม่เพี้ยนเดด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 อย่าลืมไม่ต้องไปท่อนเยอะเอาแค่สั้นๆนะเราเปิดเพลง backing track เราฟังเนี่ยแค่สั้นๆพอแล้วลองฮัมประโยคน้อยๆลองฮัมมาน้อยๆเมโลดี้ไม่ต้องเยอะผมว่าอันนี้ได้ละผมว่าอันนี้ได้นะโอเคคราวนี้ก็ให้คุณแกะเสียงฮัมของคุณแกะมันออกมาเสร็จแล้วลองมาเล่นกับเพลงด้วยประโยคที่คุณแกะออกมานั่นแหละโอเคแล้วมันเรียกว่าอิมพอไว้ยังไงอันนี้คือการแกะอย่าลืมการอิมพอไว้คุณได้เริ่มทำไปตั้งแต่การที่คุณทำแล้วนั่นคือคุณด้นสดณตอนนั้นด้นสดออกมาต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 าแต่คราวนี้เราจะ improvise มันให้ง่ายขึ้นคุณจำโน้ตจำตำแหน่งที่คุณเล่นไอที่คุณแกะเมโลดี้ตอนที่คุณฮัมได้ไหมตา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 มีโน้ตอะไรบ้างเอ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ช่องไหนบ้างคุณจำเก็บตรงนั้นไว้เมื่อเปิด backing track อีกครั้งหนึ่งให้คุณเล่นแค่ตำแหน่งพวกนั้นใส่เทคนิค feeling อารมณ์อะไรทุกอย่างแต่เล่นแค่เฉพาะตำแหน่งที่คุณแกะเท่านั้นแล้วก็คุณลองเล่นให้จบทั้ง backing track เลยคุณจะรู้ว่าตำแหน่งพวกนี้มันเล่นได้